สวัสดีค่ะทุกคนนำเหนือคาเฟ่ EP นี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะจ๊ะตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งก็คือเรามาเที่ยวเขาใหญ่กันเนาะทุกคนเนาะมาถึงตั้งแต่9โมงแล้วแต่ว่าวันนี้ทั้งวันโบยังไม่ได้กาแฟเลยเพิ่งได้กาแฟแก้วแรกทุกคนโบไปแล้วโบพูดวอล์กไม่รู้เรื่องเลยเหมือนคนเมาอะไรก็ไม่รู้เออแบบไม่ได้แบบพี่วอมหาคาเฟ่ด่วนๆเลยคือโบไปไม่ไหวไปไม่ได้เลยก็คือมันเป็นอาการแบบว่าสลึมสลืออึนๆลักอีกอย่างว่ายังไงก็ไม่รู้เออนั่นแหละอ่ะเมื่อกี้ก็มาได้กาแฟไปแล้วแก้วหนึ่งรู้สึกโอเคขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ชนบทคาเฟ่เขาใหญ่นะคะทุกคนที่นี่เขาเป็นคาเฟ่นอกจากเขาจะเป็นคาเฟ่แล้วเขายังเป็นร้านอาหารเป็นที่พักที่พักเขาก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นรถบ้านอะไรประมาณในแคมปิ้งน่าจะมีร้านแคมปิ้งด้วยเนาะแล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยเออประมาณนั้นนะคะทุกคนคือรอบนี้ไม่ได้สั่งน้ำหวานแต่อย่างใดกาแฟล้วนๆเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมอเมริกาโน่เย็นไม่หวานแล้วก็คาปูเย็นนะจ๊ะหวานไหมหวานปกติหรอใช่คาปูมันคาปูไม่หวานได้เราก็ใส่นมอยู่ก็ถือว่าไม่หวานนะอร่อยอยู่มันนมแล้วก็เค้กมะพร้าวเขาน่ารักมากเลยทุกคนใบตองเออรู้เลยว่าแบบว่าเอ้าไม่ใช่สิมันก็ต้องเป็นเค้กกล้วยสิถ้าเป็นใบตองอะคิดอะไรเมื่อกี้คิดว่าจะเอามะพร้าวจะเอาใบมะพร้าวมาห่อมะพร้าวอะไรจะไปใหญ่ปานนั้นแบบมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะออร์แกนิกบอเขาเรียกว่าอะไรนะนำเสนอความเป็นไทยมากๆด้วยใบตองแล้วก็ตอนแรกโบมองอันนี้เป็นดอกไม้โบแมนเดออัลมอนด์เดอเขาเรียกว่าการผสมผสานมองนี่เป็นแมงวันน่าจะหนักแล้วแหละอาการตื่นมาคุณต้องกินกาแฟนี่แหละสาวๆวัยอายุ30อัพทุกคนวันนี้ร้อนมากเลยแต่ว่าแต่ตอนขับรถมาไม่ร้อนเออแต่มันร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนแบบว่าอบอ้าวขนาดนั้นด้วยความที่แบบว่าถ้าไปที่อื่นอะถ้าอากาศขนาดเนี้ยบอกว่ามันจะร้อนแบบว่าอบอ้าวมากนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเขาใหญ่อะมันมีภูเขาแล้วมันมีต้นไม้เยอะทุกคนมันก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ได้อบอ้าวสักเท่าไหร่เออนั่นแหละอ๋อโบรู้แล้วทุกพี่วอมมันเป็นทุกก้อนเลยปะที่เขาเอาใบตองอะแค่มะพร้าวเขาเอาใบตองแทนไอ้นี่แทนพลาสติกใช่แต่ไม่ก้อนเดียวนะหรออันอื่นก็เป็นมะพร้าวใช่ไหมอันอื่นก็เป็นพลาสติกชิคกี้พายเด้อโอ้ยน่ากินมากเลยทุกคนดูดึงๆมากความดมสะดวกไม่ได้กินเด้อเห็นไหมจ้าพี่วอมนุ่มๆเลยสุดมากทำไมต้องเริ่มกินจากทางแหลมอ่ะทำไมอ่ะทุกครั้งต้องกินทางนี้เหร
ม่แค่แค่อยากรู้ว่าทำไมต้องเริ่มจากทางแหลมมันก็กินทางแหลมก่อนสิทำไมเอ้ามันเป็นแหลมเอ้าทำไมอ่ะต้องกินทางนี้เหรออ่ะเป็นประเด็นละทุกคนเวลากินเค้กตักทางไหนก่อนทางนี้หรือว่าทางนี้ว่าเขาทำมาทางแหลมก็ให้ตักทางแหลมก่อนไม่ใช่หรอมันคิดว่าด้วยจิตสำนึกของคนว่าชิมก่อนก็เลยตักอันที่ดังทางน้อยก่อนเหรอจริงๆเล็กไหมไม่ก็ไม่นะคำใหญ่มากเลยทุกคนกินก่อนนะเดี๋ยวปุ๊จะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศรอบๆของคาเฟ่เนาะว่าเป็นยังไงสวยมากเลยทุกคนปุ๊จะบอกว่ามันบรรยากาศดีด้วยความที่มันอยู่แบบว่ากลางหุบเขาเนาะเดี๋ยวปุ๊ขอกินก่อนเดี๋ยวปุ๊จะพาทุกคนไปเดินดูนะคะดีมากเลยอ่ะลมพัดแบบว่าพัดเข้ามาตอนแรกนั่งอยู่ข้างในกันก็เลยเชิญพี่วองบอกว่าข้างในเขาเปิดเพลงมันเสียงดังกว่าติดลิขสิทธิ์ก็เลยออกมานั่งข้างนอกก็คิดว่ามันจะร้อนจริงๆมันไม่ร้อนเลยนะลมอุณหภูมิ30องศาก็จริงแต่ลมพัดตลอดลมพัดตลอดด้วยความที่มันมีต้นไม้อย่างที่โบพูดอ่ะเป็นหุบเขาเป็นช่องลมด้วยแหละตรงเนี้ยน่าจะนั่งตรงนี้ยาวข้างหลังโบก็จะแปลว่าเป็นวิวของคาเฟ่นะคะทุกคนเขามีพื้นที่กว้างขวางมากเลยเออนั่นแหละหน้าใหญ่ไปเนี่ยจะทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมไม่อยู่เฉยๆล่ะฮะมันไม่อยู่เฉยๆแกว่งซิงซ่าอยู่นั่งซิงซ่าสันฝันวัยเด็กท่านผู้ชมจะตาลายเลยตอนเด็กโบกลัวมากเลยนะตอนเด็กโบไม่กล้าขึ้นอ่ะเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าขึ้นแล้วอ่ะขาลงมาขาค่ะมันไม่ถึงพื้นตอนนี้ก็ไม่ถึงก็เลยกลัวบูลลี่นะเราอ่ะบูลลี่เก่งที่สุดในโลกเลยนะไปเราไปดูวิวดีกว่าเดินตามช้างอยู่ในเขาใหญ่นะฮะมาดูช้างที่เขาใหญ่จะพาทุกคนไปดูหลังสวนหลังบ้านเราอะไรเนี่ยซานฟันอีกแล้วเหรอวิธีเด็กครูตอนเด็กไม่เคยเล่นเหรอไม่มีให้เล่นนะอย่างเงี้ยเหมือนมากวิธีเด็กครูจะอารมณ์ไม่ได้โอ้เสียว่าตายวิทุกคนให้พักเขาสวยมากเลยอ่ะอันนั้นเป็นแคมป์อ๋อเหรอเป็นโดมแคมป์โดมไปเถอะไปไหนไปแล้วโอเคทุกคนก็บรรยากาศโดยรวมเมื่อกี้เราไปถ่ายบรรยากาศแล้วเนาะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นพื้นที่กว้างขวางมีที่พักนั่นแหละแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเป็นจุดแบบว่าธรรมชาติอะไรประมาณนี้โอ้ยบัวนั่งอยู่นี่บัวเย็นมากเลยบัวจะหลับแล้วอะสำหรับพื้นที่จอดรถนะคะทุกคนสำหรับคาเฟ่เนาะก็สามารถจอดติดถนนหน้าร้านได้เลยมันจะมีพื้นที่กว้างๆสามารถจอดได้ตรงนั้นเราลัดได้หลายคันมากๆเวอร์แล้วร้านอ่ะขาเข้ามาจากกรุงเทพใช่ไหมร้านอ่ะจะอยู่ฝั่ง
ขวามืออันนี้ขวาปะขวามือแล้วป้ายจะเขียนว่าชนบทเขาใหญ่สังเกตได้ง่ายๆเลยเป็นตัวหนังสือสีขาวใช่ป้ายใหญ่มากใครสังเกตไม่เห็นก็คือตาบอดแค่นั้นแหละนะจ๊ะแล้วก็เวลาเปิดปิดร้านนะคะร้านเปิด8โมงถึง6โมงเย็นโอเคสำหรับการรีวิวคาเฟ่ของอะไรนะชนบทคาเฟ่ชนบทอะไรชนบทคาเฟ่เขาใหญ่นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็กาแฟก็ราคาคาเฟ่ปกติอ่ะนั่นแหละแล้วก็มีเค้กขนมก็จะเป็นประเภทเค้กส่วนใหญ่วัฟเฟิลอะไรนะคอฟเฟิลนั่นแหละทุกคนกล้วยประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ยังมีลมเลยทำไมตอนนี้ร้อนมากเลยตอนนี้แขกก็เริ่มทยอยเข้าที่พักกันแล้วโอเคเราก็ควรที่จะเข้าที่พักได้ละไปเจอกันใหม่นำเหนอคาเฟ่ EP หน้าละกันนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปนำเหนอคาเฟ่ที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจะลาไปแล้วสวัสดีค่ะไปไป